ค่ะพร้อมไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดช็อปใหม่นะคะก็คือที่เกสรอมรินทร์นะคะเป็นที่ใหม่ซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าแอนมาเดินดูทุกจุดทุกที่แล้วเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิชันคาเฟ่ร้านอาหารก็คือรวมตัวอยู่ในที่เดียวกันเลยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกของหลุยส์วิตตองค่ะใหญ่ระดับเอเชียเลยใช่ใหญ่ระดับเอเชียเลยแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้ว่าเป็นสายทางด้านแฟชั่นก็สามารถมาจอยได้เพราะว่าเรามีคาเฟ่คนที่ชื่นชอบคาเฟ่ก็มาได้คนที่ชื่นชอบการทานอาหารก็มาได้ไม่จำเป็นต้องอินกับแฟชั่นเสมอไปแต่เราก็มีแบบมีช็อปมีของให้เลือกให้ได้ซื้อเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยชอบตรงไหนที่สุดของแอนเป็นเกตเท่าที่เดินชมจริงๆในช็อปของเขาเนี่ยมันก็ของมันตะการมากจริงๆมีของให้เลือกเยอะแล้วก็ส่วนคาเฟ่ก็เป็นแบบอาหารหน้าตาใหม่ๆอ่ะถ้าถามพี่อาจจะตื่นเต้นกับคาเฟ่นะกับของกินกับขนมที่เรารู้สึกเราไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ดูชิลดูเหมือนอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยถ่ายรูปก็สวยคอลเลคชันอะไรใหม่ๆแบบเล็งโอ้เยอะมากค่ะสวยทุกชิ้นคอลเลคชันนี้คือทุกคนเข้าไปคือแบบมีต้องจับติดไม้ติดมือกลับไปได้บ้างอะค่ะก็ใบนี้ค่ะก็เป็นใบใช่ค่ะใบนี้จะถือง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็หยิบของอะไรง่ายแล้วก็แมทช์ที่กันแมทช์ได้ง่ายมากค่ะความแบบเท่ๆใช่วันนี้แอนก็มาในแนวแบบเท่ๆของเราไปอะไรเงี้ยจะได้เห็นลุคที่แอนในดุยต่อก็น่าจะได้เห็นนะคะเพราะว่าก็ทำชิ้นงานด้วยกันไปหลายชิ้นเหมือนกันค่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่แบบว่าต้องการที่เที่ยวที่แฮงเอาท์ที่ใหม่ที่รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิชันหรือร้านอาหารก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าจะได้รูปสวยๆแล้วก็กิจกรรมสนุกกลับไปค่ะถามถึงสถานะงานบอลช่องนี้ได้ไหมงานบอลจัดการทีมเป็นไงเออใช่ไม่รู้ว่าลูกทีมจะแข็งแรงพอไหมนะคะเพราะว่าดูเหมือนคนเก่งเตะเก่งแบบเซียนทางด้านกีฬาไปอยู่ทางฝั่งของเกรทวรินทร์หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วแอนแพ้ไงฝั่งแอนแพ้แล้วกัปตันก็คนเดิมใช่ใช่แล้วกัปตันทีมก็เป็นคนเดิมแอนเป็นกับแอนเป็นผู้จัดการทีมพี่บอยเป็นกัปตันก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันผลักดันให้ลูกทีมเราแบบพึ่งมีแผนติ๊กยังไงบ้างคะว่าปีนี้เราต้องเอาชนะบ้างเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแค่กดดันลูกทีมค่ะให้เด็กคือให้เด็กๆไปแบบฝึกให้แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ชนะเขาแก้หน้านิดนึงเพราะปีที่แล้วอายมากได้แดงไม่ได้ดูปีที่แล้วได้ดูค่ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ดูใครซ้อมเลยได้คุยอะไรกับพี่บอยบ้างหรือยังยังค่ะมีแต่ฝากบอกไปทางคลิปว่าแบบเมื่อบอยต้องแบบเคี้ยวเข็นเด็กๆนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะเป็นงานเฉลิมฉลองช่อง3แต่เราก็เอาจริงอะไรเงี้ยแพ้ไม่ได้มันอายมากมันไม่ควรที่ซ้ำสองนะปีที่แล้วมันยังตราตรึงใจพี่แอนมันโดนบูลลี่ไงโดนนักแสดงด้วยกันในช่องนี้ก็บูลลี่เยอะหยันกันมันเจ็บตรงนี้แหละค่ะคนอื่นบูลลี่นี่ไม่เท่าไหร่นะเรามีนัดฉีดลูกทีมบ้างไหมครับพี่ก็มีเดียวเดี๋ยวต้องแจกเงินจะต้องรวบเงินมาแจกต้องเงินเท่านั้นถึงจะซื้อใจได้เราจะต้องลากลูกทีมออกไปวิ่งไปออกกำลังกายไปฟิตกับเราไหมครับก็ไม่อยากจะอย่างนั้นก็ไม่อยากกดดันแอนว่าเด็กๆเขามีแรงกันอยู่แล้วแค่อยู่ที่ว่าแบบบางทีแบบพออยู่ในสนามก็อาจจะปล่อยจอยไงเล่นสนุกแต่ฝั่งนั้นเขาเอาจริงไงเขาไม่ปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ได้แล้วครั้งนี้เราจับผิดเขาได้เราต้องเอาจริงแล้วแต่ที่ซ้อมมา3นัดสีฟ้าชนะหมดเลยนะคะก็ใช่ไงก็ใช่ไงอันนี้มันเป็นลางแล้วล่ะคืออยากถือถ้วยอ่ะอยากรู้น้ําหนักถ้วยเป็นยังไงครั้งนึงในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยลูกทีมเรามีใครที่แบบพอจะกู้หน้าได้ไหมแบบเป็นโป๊ปเป็นนายเจมจิอเล็กธีรเดชเจมจิอย่าพูดถึงแต่ละชื่อที่เอ่ยป่ะอเล็กธีรเดชยังดูฟิตดูออกกําลังนะแล้วก็ใครอีกนะน้องนายเตะบอลเก่งใครนะโอ้โหโป๊ปนี่คือต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นความหวังของหมู่บ้านใช่ครับโป๊ปเก่งมากซุ่มซ้อมเองเดียวกับตันสองน้องก้าวน้องก้าวได้อยู่แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเอาจริงแล้วนายใครกับใครที่สุดครับไม่ต้องให้เขาไปเตะลูกโทษได้ไหมไม่ได้เขาวัดกันตรงนั้นไม่เอาครั้งนี้ไม่ต้องให้โอกาสเขาอีกแต่ต้องมีคำพูดปลุกใจนะจริงๆเรามีไหมเดี๋ยวไปเขียนกันจริงๆต้องมีเนาะควรจะต้องมีก็เดี๋ยวให้แฟนๆไปรอดูกันค่ะก็งานบอลช่อง3อีกปีนะคะก็เป็นประเพณีเป็นกิจกรรมที่คนรักช่อง3มาจอยกันก็อยากทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะ
พี่แอนถามถึงน้องสาวสุดที่รักน้องคิมหน่อยหลายคนรู้ว่าตกลงท้องไม่ท้องก็เห็นรูปที่ไปอัลเลอร์ซาวเหมือนจะทำอะไรหรือเปล่าอ๋อมีทราบข่าวไหมคะหลายคนแบบยังสงสัยอยู่ว่ายังไงแอนไม่ห่วงคิมเลยแอนว่าคิมน่าจะขยันอยู่น่าจะยังคงมีความแบบแบบมีวินัยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ห่วงเรื่องว่าจะท้องยากนะมีอะไรอัปเดตอะไรบ้างไหมคะไม่ว่าใครจะทำอะไรมาแล้วอ๋อไม่ได้อัปเดตกับเขาเลยค่ะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เจอน้องเลยไม่ได้ออกกำลังด้วยกันด้วยเพราะว่าเขาชอบออกกำลังกายโดยการเปิดแอร์พี่ไม่เปิดนางก็เลยแบบช่วงนี้หน้าร้อนขอพักก่อนกับแอนก่อนก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้อัปเดตหรือว่าเตรียมตัวแล้วอ๋อก็ไม่แน่นะดูไปเล่นโปรแกรมที่เบาลงนะเพราะถ้าอยู่กับเรามันต้องฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสงสัยว่านางเตรียมตัวอะไรบางอย่างหรือเปล่าจริงๆแอบรู้ไหมคะส่วนตัวเองว่าแบบแอนไม่รู้เลยค่ะกับคิมมามันเป็นปกจูบเหมือนจำเลยรักกันเลยแอนเชื่อว่าถ้าเขาตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ต้องมีลูกกันเร็วอะไรเตรียมรับขวัญเยอะไหมเพราะว่าแอนหมดตัวไปหมดแล้วเดี๋ยวจะเอาอะไรกับแอนอีกงานแต่งก็ให้ไปแล้วงานแต่งก็ให้ไปแล้วร้านไปร้านหนึ่งไม่จริงนี่ถามเป็นเรื่องเป็นราวมันเลยทำให้งานแต่งฟุกเกิดคนเขาก็รอซองอย่างแอนแอนก็ไม่มีให้แบบนั้นมันลามไปถึงงานอื่นมันลามไปถึงความคาดหวังของงานคนอื่นว่าแอนจะต้องร่ำรวยมากอะไรเงี้ยไม่มีค่ะไม่ได้ให้ค่ะไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ค่ะคือก็ไม่ได้อะไรสักอย่างไปแต่ใจอย่างเดียวแล้วคิมมีเอ่ยไหมว่าเอ้ยถ้าหลานมาพี่แอนต้องเข้าแกก็พูดอยู่ก็พูดอยู่ก็พูดว่าเออเต็มรับขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีของอะไรให้นางอะไรประมาณนี้คือนางจะเอาทุกวาระเอาทุกวาระทุกโอกาสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขารวยแล้วนะไม่ต้องเอาอะไรนะมันต้องเตรียมใช่ค่ะไม่งั้นนางก็จะแบบออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทวงให้เราเสียหน้าจริงๆเขารวยกว่าเราเขารวยกว่ามากแล้วค่ะว่าสองคนผัวเมียช่วยกันรวยไปถึงไหนแล้วเพราะฉะนั้นสมไปชั้นที่ไหนให้ต้องดูแลพี่ต้องดูแลพี่ความในใจว่าต้องดูแลพี่อยากบอกอะไรน้องไหมคะอย่าทิ้งพี่นะพี่